ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้ได้เจ้าภาพสนามกลางอายุ 23 ปีชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยเตรียมต้องรับมือโดยงานนี้นะผมหลังจากที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้จับฉลากแบ่งสายศึกฟุตบอลอายุ 23 ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติไทยอายุ 23 ปีอยู่ในกลุ่ม J ร่วมสายกับทางมาเลเซียลาวและก็มองโกเลียล่าสุดทาง AFC ได้มีการเปิดเผยชาติเจ้าภาพสนามกลางอายุ 23 ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม J ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยจะแข่งขันกันที่ประเทศมองโกเลียซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคมปี64นี้เองซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยชุดยู23 ปีนำทีมมาโดยกุนซือรักษาการโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดอยู่ระหว่างเตรียมแผนงานเพื่อความพร้อมไล่ล่าตั๋วสู่รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานซึ่งทางโค้ชจุนหวังว่าจะรับความร่วมมือจากทางต้นสังกัดของนักเตะในการปล่อยตัวผู้เล่นเข้าสู่แคมป์ลุยศึกยู23 ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เสียดายนะครับผมครั้งนี้ถ้าเกิดไม่มีโควิด -19 นั้นจัดที่ไทยสนุกอย่างแน่นอนงานนี้ไทยเลยต้องเสียสละให้กับทางมองโกเลียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชุดยู23 ปีชุดนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอุ้มธีรธรเปิดใจหมดเปลือกหลังเจอฮิเดกิมัซึนากะจับนั่งสำรอง3 เกมติดต่อกันโดยงานนี้ทางอังเก้ปอซิโกกูนายใหญ่ชาวออสเตรเลียอำลาทัพมารินอสสู่ยุโรปคุมทีมยักษ์ใหญ่สกอตติชพรีเมียร์ลีกกลาสโกเชลติกนะฮะพร้อมกับมีการแต่งตั้งให้ฮิเดกิมัซึนากะรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต่อจากทางอังเก้ปอซิโกกูซึ่งหลังจากนั้นโอกาสในการลงสนาม11ตัวจริงของธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของเรานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีโดยเฉพาะ3 เกมหลังสุดโดยโกอุ้มนั้นมีรายชื่อออกสตาร์ทที่มานั่งสำรอง3 เกมติดต่อกันพร้อมกับถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายของครึ่งหลังอยู่บ่อยครั้งซึ่งแมตช์ล่าสุดนั้นธีรธรถูกส่งลงสนามในช่วงนาทีที่62ของเกมพร้อมกับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมบุกเอาชนะอาวิสปาฟุกุโอกะไป2-0ซึ่งล่าสุดธีรธรบุญมาทันได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแล้วย้ำมาว่ากำลังรอร่วมงานกับกุนซือคนใหม่อยู่นะโดยเขาได้บอกว่าดีใจครับที่สามารถเก็บ3 แต้มได้ในวันนี้ผมลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แค่นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่มีการแข่งขันที่สูงสำหรับทางมารินอสไม่ว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนลงไปก็สามารถทดแทนกันได้ก็ต้องอยู่ที่จังหวะและก็โอกาสของคนคนนั้นครับถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ได้หลังจากนี้เจลิกจะมีการหยุดพักยาวประมาณราว1 เดือนซึ่งจะพยายามรักษาสภาพร่างกายและก็ความฟิตให้ได้มากที่สุดพร้อมกับรอโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชคนใหม่แค่นั้นเองครับมานะผมเป็นว่างานนี้ไปให้กำลังใจโกอุ้มของเรากันด้วยนะฮะผู้ที่ลงมาแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ AFC ร่วมยินดี BG ปทุมทะลุรอบน็อกเอาท์ประวัติศาสตร์ของสโมสรกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ภายหลังจากที่ทัพเดอะแรปปิดบีจีปทุมทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายหรือรอบ8 ทีมของโซนตะวันออกในศึกฟุตบอล AFC Champions League 2021 ได้สำเร็จด้วยกันไปตัดที่ 2 ดีที่สุดจะทั้งหมด 5 กลุ่มและก็เป็นหนึ่งเดียวจากสโมสรไทยที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้โดยล่าสุดนั้น AFC ร่วมยินดีกับสโมสรตัวแทนจากไทยหลังสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ได้ว่าขอแสดงความยินดีกับทางสโมสรบีจีปทุมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทั้งนี้ผลงานของทางบีจีปทุมในรอบแบ่งกลุ่มลงสนามไป6 นัดชนะไป4แพ้ไป2ยิงได้10 ประตูเสียไป6 ประตูเก็บได้ทั้งหมด12 แต้มนัดที่ 1 ชนะคาย่า FC ไป 4-1 นัดที่ 2 แพ้อุซานฮุนไดมอเตอร์ไป 0-2 นัดที่ 3 ชนะเวียดเทลไป 2-0 นัดที่ 4 ชนะเวียดเทล FC ไปอีก 3-1นัดที่ 5 ชนะคาย่า FC ไป 1-0 นัดที่ 6 แพ้อุซานฮุนไดมอเตอร์ไป 0-2 สำหรับรอบน็อกเอาท์บีจีปทุมจะบุกไปเยือนชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมจากเกาหลีใต้แชมป์จากในกลุ่ม H ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ตามโปรแกรมของ AFC โดยจะเตะแบบนัดเดียวจบนะฮะและหาทีมเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งจะมีการจับฉลากประกบคู่และจะใช้สนามกลางในการแข่งขัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นแต่ว่างานนี้ The AFC ครับนะผมขึ้นหน้าเพจของเขาเลยว่า BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะเป็นการแสดงความยินดีกับพวกเขานั่นเองยังไงก็ฝากติดตามสโมสรหนึ่งเดียวในไทยนะครับผมที่ไปแข่งศึก AFC ในครั้งนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเผยค่าเหนื่อยและก็โอกาสของโชอาเวสหลังมีข่าวกับทีมในไทยลีกโดยกลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาในช่วงที่ตลาดนักเตะของประเทศไทยกำลังซื้อขายกันอย่างสนุกเลยนะครับซึ่งจะก่อนจะเปิดฤดูกาลไทยลีก 2021 ในช่วงกลางเดือนหน้าหลังจากที่มีข่าวบอกว่าโชอาเวสกองหน้าวัย 34 ปีดีกรีทีมชาติบราซิลชุดใหญ่กำลังมีโอกาสที่จะย้ายมาเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีกเพราะมีเอเจนต์รายหนึ่งได้ทำการยื่นเสนอโปรไฟล์ของนักเตะรายนี้มาให้กับบิ๊กทีมในศึกไทยลีกที่กำลังต้องการกองหน้าคุณภาพสูงดีกรีไม่ธรรมดาเข้ามาสู่ทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานข่าวก็ได้รับข้อมูลมาว่าโอกาสที่จะจบดีลดังกล่าวกับทีมในไทยลีกมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะเนื่องจากค่าเหนื่อยของโชอาเวสมีสูงถึง 70,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2.27 ล้านบาทกันเลยทีเดียวแม้จะอายุปาไป 34 ปีแล้วก็ตามทีแถมอดีตกองหน้าที่เคยเล่นในศึกฟุตบอลเฟรนกิตกับทางแมนซิตี้รายนี้ยังคงเป็นนักเตะตัวหลักของโครินเทียทีมดังในลีกบราซิเลียนอีกด้วยโดยซีซั่นนี้เขาลงสนามไปแล้วถึง 7 เกมให้กับทางโครินเทียและยิงไปได้ถึง 4 ประตูซึ่งทำให้ยิ่งยากที่จะดึงตัวเขามาจากประเทศบราซิลในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและใครจะกล้าทุ่มซื้อมากมายขนาดนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกลับสุโขทัยนะนุกูลกิจโพสต์ลาราชบุรีหลังเสร็จสิ้นภารกิจยืมตัวกระทั่งศึก ACL โดยกันที่เจ้าเฟิร์สโพสต์ซึ่งอำลาราชมังกรหลังเสร็จสิ้นภารกิจยืมตัวในการลุยศึก ACL 2021 ในครั้งนี้โดยเจ้าเฟิร์สนุกูลกิจครุฑใหญ่กองหลังตัวเก่งที่ทางราชบุรีมิตรผล FC ยืมตัวมาจากทางสุโขทัย FC เพื่อจะมาช่วยทีมแบบเฉพาะกิจในการลงแข่งขันศึก AFC แชมเปี้ยนลีกไป 2021 รอบแบ่งกลุ่มสาย G ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้โพสต์อำลาทัพราชมังกรเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะกลับไปช่วยต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างทางสุโขทัย FC ในการลุยศึกที่ 2 ในซีซั่นใหม่กันต่อไปโดยประกันหลังวัย 18 ปีรายนี้ได้หมดสัญญาการยืมตัวกับทางราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยหลังมีส่วนช่วยทีมเก็บได้ 2 แต้มจากทั้งหมด 6 นัดในการลงเล่นรายการถ้วยใหญ่ของสโมสรเอเชียครั้งแรกของทางราชบุรีมิตรผลได้โพสต์ซึ้งผ่าน Facebook ส่วนตัวมาว่าผมขอขอบคุณพี่ฟลุ๊กพี่เจี๊ยบขอบคุณที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ขอบคุณที่ให้ผมได้มีโอกาสลุยศึก AFC รายการใหญ่ระดับเอเชียอีกครั้งขอบคุณที่เห็นความสามารถในตัวผมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆนะฮะแต่ผมก็รับรู้ความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้ที่นี่เราอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวจะทำให้ผมนั้นรู้สึกผูกพันไปแล้วขอบคุณทีมงานพี่ๆน้องๆนะฮะสตาฟโค้ชทีมราชบุรีทุกๆคนที่ให้การช่วยเหลือแนะนำทุกๆอย่างตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนสำหรับมิตรภาพที่ดีทุกๆคนที่มอบให้กับผมดีใจและก็ยินดีที่ได้ร่วมงานร่วมกันสู้ไปกับทุกๆคนนะครับสุดท้ายแล้วผมขอขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของทางราชบุรีหรือสุโขทัยขอบคุณมากจริงๆสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าผลงานของพวกเรานั้นอาจจะไม่ดีที่สุดนะฮะแต่พวกผมนั้นก็พยายามสู้กันที่สุดทุกครั้งที่ลงสนามอาจจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พวกผมก็ช่วยกันสู้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็ไม่เคยกลัวเพราะทุกคนรู้เราไม่ได้เล่นแค่เพื่อตนเองหรือสโมสรแต่พวกเราสู้เพื่ออยากจะพิสูจน์และก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นมาว่าทีมจากประเทศไทยก็ไม่เคยกลัวและยอมใครง่ายๆเช่นเดียวกันครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับขอบคุณเจ้าเฟิร์สด้วยเช่นกันนะครับผมที่เล่นสุดความสามารถเพราะทุกคนในทีมราชมังกรนั้นก็สู้กันสุดความสามารถจริงๆแต่ว่างานนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วก็ปรับปรุงกันใหม่วางแผนอนาคตกันต่อไปสู้ๆนะครับทุกๆคนและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564โดยใช้บุบาครั่งฟุตบอลไทยครับ